สวัสดีครับนี่บริษัทปั้นหุ่นไม่ใช่รายการตีสิบนะครับผมไม่ใช่วิทวัฒน์นะผมจะได้สัมภาษณ์ชีวิตคุณได้นะครับเอาอีกแยะอะไรอ่ะบ้าๆสวัสดีครับแม่แม่ยังไม่ง่วงนะแม่เนาะโอ้ง่วงไหนล่ะอัพหมากใหญ่เลยเมื่อกี้อัพหมากอัพหมากอะไรนะครับโอ้แม่ก็ถามเลิกกับเมียจริงหรือเปล่าทำไมแม่จะสมัครอยากเป็นข่าวกับไอ้บอลคนต่อไปไงผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าแม่เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องก็คุยได้ไม่เป็นไรก็เรื่องเมียถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไงก็ใช่ไงคนเราผมเพิ่งเลิกไปคนก่อนนี้ทำไมเลิกอ่ะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เวลาพอเลิกเล่นตลกเสร็จปั๊บกลับไปจะนอนด้วยจะมีอารมณ์สักนิดนึงก็พูดถึงเรื่องผัวเก่าเอาเหรอมันก็หมดอารมณ์ปะโทเวทแท้ก็ต้องเลิกอ่ะสิอ่ะฮะนี่ได้คนใหม่นี่โอ้โหสุดยอดคนนี้เป็นไงไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่าเลยก็ดีนี่พูดถึงเรื่องผัวใหม่ตลอดครับคนละอย่างกันแต่ผมว่าน่าเลิกทั้งคู่คนกลัวเมียใครกลัวเมียนี่โอ้ไอ้บ้าไปกลัวทำไมล่ะเมียอูจ้อนกลัวเมียพี่คนอย่างพี่ปะโถโอ้โถอย่าอยู่ใกล้พวกกลัวเมียเออ VCD เนี่ยตีอมรนะเนี่ยมึงพูดได้ไงเนี่ยออกทั่วประเทศนะเนี่ยกันนั่นไงตีอมรเนี่ยพี่คนกลัวเมียไงเออดูแม่ดูมันพูดกลัวเมียดูดิทำไมยอมรับก็ได้วะนั่นเราลูกผู้ชายครับอะไรนั่นไงอ๋อจดหมายเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวค่อยอ่านจดหมายพี่คนกลัวเมียไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วขนาดไหนเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับว่าผมกลัวเมียเพราะว่าเมียผมไม่ได้ธรรมดาไม่ธรรมดาไงปากมันนี่ด่าใครนี่ไม่ซ้ำคำเลยเหรอ7วันมันด่าไม่ซ้ำคำโอ้โหมันมีแคตตาล็อกเลยวันจันทร์ด่าไงวันอังคารด่าไงวันพุธด่าไงไม่มีซ้ำคำโอ้โหหน้าบ้านติดป้ายเลยรับจ้างด่าทั่วราชอาณาจักรโอ้โหในหมู่บ้าน150หลังคาเรือนแม่งด่าย้ายหนีหมดเลยเหลือหลังคาเรือนเดียวที่อยู่ติดกันนี่ทนอยู่ได้แสดงว่ามันชินหูโดกทั้งบ้านฟังไม่รู้เรื่องโอ้อ้าวแต่เดี๋ยวนี้ผมได้วิชาตัดไม้ข่มเมียจากลุงมานี่เมียสงบเลยเขาเมียตัดไม้ข่มนางนี่วิชาตัดไม้ข่มเมียจริงๆมันยังไงพี่เผื่อไปใช้บ้างผมจะเล่าให้ฟังนะครับธรรมดาเล่นตลกเนี่ยทุกวันเนี่ยในกรุงเทพเลิกตีหนึ่งต้องกลับบ้านไม่เกินตีสองครับผมเกินแม้แต่นาทีเดียวแม่งด่าจะสว่างไม่ได้นอนเลยเหรอนี่ผมได้วิชาตัดไม้ข่มเมียจากลุงมาปั๊บเป็นไงลองของลุงเลยยังไงกับ6โมงเช้าโอ้โหไม่ธรรมดาลองของลุงว่าใช้ได้ไหมเออซื้อเหล้ากั๊กหนึ่งครับอ่ะทำไมซื้อกั๊กเดียวเรากินเหล้าไม่ค่อยเป็นไงโอ้ซื้อเหล้ากั๊กหนึ่งกระดกไป 3-4 อึกแล้วที่เหลือผมตามตัวให้เปียกโอ้โหอ่ะผมทำไมน่ะมันจะได้ออกกลิ่นไงเออมันจะได้เหม็นไงเออคุ้งเลยมันจะได้นึกว่าเราเนี่ยเมาแบบขาดสติขาดความยั้งคิดสามารถจะทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้โอ้โหแล้วฟอร์มเมาเข้าบ้านตอน6โมงเช้าเมาให้เหมือนอย่าให้มันจับได้ขอดูสักนิดกินกระป๋องอะเนี่ยกินกระป๋องแล้วยอมรับมาเลยอะไรกาวอ่ะเบียร์เนี่ยเฮียวันนี้กินเหล้าโทษพี่ยาพอถึงหน้าบ้านปั๊บหน้าต่างแง้มอยู่ใช่ไหมฮะแสดงว่ารอด่ากูโอ้หาหมาหน้าบ้านเอาหมาเฮ้ยทำไมอ่ะเอาหมาโชว์เมียมจะกลัวเหรอแล้วทำไงตัวไหนหลับๆเตะหมาโชว์เมียป้าเตะทำไมให้มันรู้ว่าหมาหลับๆไปกูยังเตะเลยถ้ามึงตื่นๆนี่เอ่ยแม้แต่คำเดียวโดนส้นตีนแน่นอนโอ้ยยอดธรรมดากลับเลยเวลาครับกุญแจมีต้องค่อยๆไขกลัวมันตื่นมาด่าวันนี้กลับ6โมงเช้าไม่ต้องไขจิกบาลเรียกให้มันลงมาเปิดสุดยอดสุดยอดเสียงหายด้วยบอกแล้วไหลกระป๋องอัดเสียงมาวันหลังต้องอัดเร็วหน่อยไม่งั้นดึกเดี๋ยวมึงเมามาตั้งสองทุ่มแล้วยังไงเรียกเมียให้ลงมาเปิดเฮ้เมียเมียให้มันสุดเสียงดิปะทอจิกบาลเลยนะเออเฮ้ยอีแมมนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้ววะเออพระอาทิตย์ขึ้นตูดโด่งแล้วเนี่ยน้ำมึงก็ไม่ปิดนั่นไฟมึงก็ไม่ปิดยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วยผัวประหยัดหน่อยเซ่เว้ยแล้วกูทำงานหาเงินคนเดียวเนี่ยมึงนอนแบมือรับเงินอยู่บ้านช่วยผัวประหยัดหน่อยได้ไหมโธ่ไอ้อีดอกอีจิ๊บเดี๋ยวเมียกูเอ้าให้กูด่าเองนี่โอ้ขอโทษมึงไปด่าเมียมึงนู่นเหี้ยเห็นออกตีสิบนั่งเงียบไม่ด่าเขาล่ะจิกเลยจิกให้หัวนมขาดเอาต่อเลย
ช่วยผัวประหยัดหน่อยเซ่เว้ยแล้วกูอยู่กับมึงมา7ปีแล้วนะนั่นมึงไม่เคยเอาอกเอาใจกูเลยด่ากูอยากกับลูกทุกคำนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในอิหม่ามนะถ้ามึงด่ากูแม้แต่คำเดียวอ่ะกูจะเอาส้นตีนเนี่ยล้วงคอเข้าไปเตะตับแม่งไล่โอ้โหไอ้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 ส้นตีนไอ้แล้วมันว่าไงมันไม่อยู่มันไปตลาดกูรู้เวลาช่วงนั้นแล้วมึงด่าใครอ่ะกูซ้อมว่ะ